ไม่คิดว่าจะตกงานง่ายแบบนี้อ่ะนะดันไปเจอนักดาบแปลกๆเข้าแท้ๆเลยท่าทางก็ดูไม่เก่งเพลงดาบก็เงอะงะแต่กลับว่องไวเหมือนคิดไว้ล่วงหน้าเลยยิ่งเร่งฝีมือสู้มันเท่าไหร่มันยิ่งเร็วกว่าเหมือนดาบนำร่างกายมันยังไงไม่รู้ฮะเรื่องเสียดปาดกลายเป็นสาวเพราะกงดาบหมดนั่นยิ่งไม่อยากจะเชื่อพอกลายเป็นสาวสวยแล้วนิสัยก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือจู่ๆก็เอาเงินไปเรียรายแจกชาวบ้านปกครองเมืองระบอบใหม่แถมไม่มีหนุ่มๆมาตามจีบกันให้ควักเห็นแล้วแบบนี่ว้าวอะไรอะไรกันหนุ่มๆอะไรอะไรจ้าอะไร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 ไว้ไว้เอานะไม่เอาเฮ้ยดิแกอยากเป็นสาวแตกหรือว่าอยากจะแจกจีบให้เสียป้ากันแน่ฟะนี่นี่เรารอดเพลงดาบนั่นมาโชคดีแท้ๆเลยแถมพวกเราก็ไม่ได้ซวยซะทีเดียวอ่ะได้ค่าจ้างออกพอตั้งตัวได้อยู่ข้าว่าข้าจะเอาเงินไปลงทุนทำไร่ส่วนข้าว่าจะไปวิจัยฝุ่นสักพักเตร่ๆแล้วค่อยคิดว่าจะทำไงต่อนะจะว่าไปดาบนั่นฟันให้ผู้กลายเป็นเธอได้จริงๆเหรอถ้างั้นดาบนั่นคงต้องมีคนต้องการกันมากแน่ๆเลยข้าก็อยากได้เหมือนกันข้าด้วยยังไงมาไม่ทันตั้งตัวเยอะแยะพวกเจ้าจะกังวลไปทำไมถ้าข้าจะทำข้าทำไปตั้งแต่ยามนั้นละข้าไม่ได้มาหาเรื่องสีซัวพวกเจ้าก็แค่ลูกจ้างเฝ้าประตูไม่ได้ทำผิดบาปอะไรขนาดนั้นข้าแค่มาตามหาคนพอดีคอแห้งก็เลยมาแวะพักดื่มเพื่อดับกระหายเท่านั้นเองโอ้โหโล่งแล้วท่านมาเมืองนี้ทำไมอ่ะก็บอกแล้วไงว่ามาตามหาคนใครกันน่ะที่ท่านตามหานักดาบนามว่าจุ๋ยจุ๋ยรับงานสกปรกไปทั่วมันพรากชีวิตสามีจากหญิงสาวและนำหญิงสาวไปส่งขายตามเมืองต่างๆเฮ้ยจุ๋ยที่ว่าเนี่ยมันคือไอ้หมอนั่นเนี่ยที่ส่งสาวๆมาให้เสียปาร์ตอ่ะจำได้ปะเออว่ะถึงจะไม่เคยเห็นหน้ามันก็เถอะว่าแต่นี่มันไปหลายเมืองเลยเหรอเนี่ยขอแห้งละบริกรข้าขอแดงมะนาวแก้วหนึ่งนะจะดื่มให้ชื่นใจซะหน่อยถ้าท่านเจอจุ๋ยท่านจะทำยิ่งไรกับมันโอ้ยโคตรแปลกเหมือนมันเอาเปรียบเจอสักการเลยข้าจะทำให้มันรู้สำนึกเดินเตร่ให้เห็นแผลเป็นไปทั่วไม่กลัวมันจะรู้และหนีไปแล้วอย่างนั้นแหละบวกอะไรก็ไม่ใส่ข้าว่ามันวาดยากเลยไม่ใส่มันเลยดีกว่าอีกอย่างมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นนักดาบครุฑผู้เดินทางลงโทษคนที่สมควรไปทั่วทุกสารทิศได้ยินแต่เสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่รู้ว่าฝีมือกับการกระทำจะจริงอย่างที่เขาว่าไหมเพราะว่าข่าวลืออะไรในเน็ตก็ไม่มีเพราะว่ายุคนี้ยังไม่มีเน็ตกว่าจะมีเน็ตก็อีกหลายร้อยปีข้างหน้าแถมอะไรของเขาฟะรูปถ่ายก็ยังไม่ผลิตกล้องถ่ายรูปก็ยังไม่ทำมีแต่รูปวาดกับข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมากว่าเน็ตกว่าข่าวจะมีก็อีกหลายร้อยปีข้างหน้านู่นเน็ตข่าวๆแต่ว่าสิ่งที่ข้าเจอมาคือเรื่องจริงไม่เห็นจะเข้าใจเฮ้ยท่านมีนามว่าอะไรข้ามีนามว่าเน็ตข่าวฮะนี่คุณมั่วมาครับเนี่ยเล่นงี้เลยเหรอคนวาดเออช่างกูนึกว่าตัวร้ายภาพอย่างในมโนเลยแม่งเอ้ยป้ายร้านชื่อเจไม่ได้มาจากจื๋อเหรอเจนั่นมันชื่อหลานสาวข้าต่างหากไปต่อข้าเป็นเพียงนักดาบข่าวลือแต่เครื่องดื่มที่ท่านให้มาเนี่ยมันหายากมากเลยน้ำแดงขึ้นชื่อจากเด็กนรกน้ำเงินกับมะนาวแห่งสยามเมืองยิ้มเนี่ยเพราะเหตุใดจึงนำมาให้ข้าดื่มดื่มเธอท่านสมควรได้รับเพราะท่านช่วยหลานสาวข้าไว้จากเสียบ้านลำพังข้าขายเครื่องดื่มตลอดทั้งปีข้าก็ยังมีเงินไม่ถึงเสี้ยวที่จะไถ่ชีวิตหลานข้ากลับมาได้แค่นี้ยังน้อยไปด้วยซ้ำเครื่องดื่มนี่จะทำให้ท่านฟื้นฟูร่างกายและสดชื่นไปได้อีกหลายวันนะข้าขอบใจท่านมากนะข้าสิต้องขอบคุณท่านนะงั้นข้าไปก่อนแล้วนะยากขนาดโชคดีนะท่านขนาดแวะมาหาข้าได้ทุกเมื่อข้ามีหลายสาขานะบทสนทนามหัศจรรย์กับบรรยากาศที่ไม่เข้ายุคนี่มันอะไรกันเนี่ย
ดิไอ้เนี่ยมาหาข้าอยู่ละเซ่ข้ามาหาแล้วไงมาเซ่นักดาจื๋อรายงานตัวครับรีบจัดการให้เสร็จแล้วไปหากินกันต่อดีกว่าจะได้ไม่มีอะไรมาขัดแข้งขัดขาข้าให้ข้าลำคาญใจภาพในมโนที่ว่าคือส่งภาพมึงหรอกเหรอดีเลยจะได้ไม่ต้องวาดอะไรเยอะเสียเวลาเมื่อกี้เสียเวลากว่าอีกเฮ้ยว้าววู้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ย่าย่าย่าโอ้โหแล้วใช้ได้เลยนี่แต่ท่าทางยังมั่วไปมากรู้ไหมเสียบ้านน่ะแค่นักดาบชั้นล่างข้าน่ะเหนือกว่ามันเยอะเมื่อกี้ข้าก็เพิ่งจะเสร็จเรื่องจากผัวเมียคู่หนึ่งมายังฟินเลยดาบของแกข้าจะฆ่าแกแล้วชิงมันมาข้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหาสาวสายต่อไปแล้วยอมไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแรงมหาศาลอะไรขนาดนี้วะเนี่ยจะมาแบบแผลจะตื่นเสียมือดีกว่าเสียชาแกดูถูกเพศสตรีเป็นการกระทำที่ไม่ใช่ชายชาติอาชาใดจงรับบทลงโทษไปซะเอ้ยยายเพลงดาบผ่านมือถูกไปโดนใครไม่ว่าจะบดบังไข่ด้วยอะไรก็ตามเพลงดาบนี้จะผ่านไปหาไข่ของเจ้าโทนั้นเมื่อสำเร็จโทษแล้วคมดาบของแกจะทำอันตรายข้าไม่ได้ต่อไปจงใช้ชีวิตอยู่กับความสูญเสียที่ไม่อาจหวนคืนไปตลอดกาลแกไม่คู่ควรกับเพศชายชาติอาชาในต่อไปแล้วจงใช้ชีวิตที่เหลืออย่างรู้คุณค่าซะข้าแพ้งหมดรูปและคุณธรรมในใจเจ้าก็เข้ามาแทนที่จิตใจข้าผ่านเพลงดาบข้ารำลึกถึงสิ่งที่ทำมาใจกันง่ายดีนะข้าอภัยให้ตัวเองไม่ได้ขี้เกียจว่าเยอะจากนี้ไปข้าจะชดใช้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเสียไปเงินก็เริ่มจากซ่อมแซมที่นี่ซะแมวคุณลุงขาหนูกลับมาแล้วค่ะไปจ่ายตลาดมาเป็นยังไงบ้างอะไรกันเนี่ยหลังจากซ่อมร้านและชดใช้ค่าเสียหายแล้วนั้นหล่อมากเลยค่ะท่านนักดาบเกิดอะไรขึ้นอยากคุยกับเขาจังเลยอะคุณลุงอะไรก็ไม่รู้รวดเร็วไปหมดไว้ตอนหน้าตอนนี้เยอะแล้วลุงงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาไงต่อดีไม่รู้อะยังงงอยู่นักดาบเมื่อเทียบกับคนที่ข้าเคยรู้จักมาความเร็วกับกำลังของเจ้ายอดเยี่ยมหาที่เปรียบแต่ฝีมือเจ้ายังเปลืองแรงอยู่มากข้าจะฝึกให้ตอนหน้าเอาไหมไม่ขี้เกียจวาดตอนฝึกเสียเวลาไปลุยต่อเลยดีกว่าตามใจคนวาดไปแล้วนะเจ้าอ่ะดีแล้วชื่อเสียงของเจ้าอาจจะทำให้เจ้าลำบากขึ้นนะต่อไปเนี่ยแต่ข้าก็ขอให้เจ้าโชคดีนะดักดาบไม่เป็นไรหรอกข้าฟิตเสมอแถมข้าเพิ่งดื่มแดงมะนาวแก้วพิเศษไปทำให้ข้าแข็งแรงได้อีกหลายยามจ้านะงั้นข้าก็ไปละต้องไปชดใช้บาปกรรมต่อขอโทษที่ทำให้วุ่นวายไปเถอะโชคดีว่างๆก็แวะมาได้นะไหนๆก็กลับตัวกลับใจแล้วข้ายินดีต้อนรับทุกคนเสมอเจ้านะไม่ชนะเขาหรอกข้าไม่เหมือนเจ้าควับนั่นสินะลงดาบแต่ตัวผู้ถ้าเป็นหญิงสาวจะทำยังไงBlade on her จบตอนฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ